น้องโนเกียเจ็บใจร้องตำรวจปอท.ถูกก๊อปรูปปลอมเพจโปรโมทเว็บพนันน้องโนเกียร้องตำรวจปอท.ถูกก๊อปรูปปลอมเพจโปรโมทเว็บพนันทำเสียหายเผยเจ็บใจที่สุดเพราะนำรูปที่ตัวเองตั้งใจทำมากไปหลอกลวงคนอื่นวันที่21กุมภาพันธ์67ที่บก.ปอท.นางสาวสุธาสินีสิริรักษ์หรือโนเกียอายุ30ปีนางแบบอินฟลูเอนเซอร์ยอดฮิตมีผู้ติดตามทาง Facebook กว่า 8.2 แสนคนเดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกก 0.2 บก.ปอท.หลังถูกบุคคลนำรูปภาพและคลิปวิดีโอของตนเองไปโพสต์ลงใน Facebook และเพจเพื่อโปรโมทเว็บพนันจำนวนมากนางสาวสุธาสินีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีแฟนคลับทักในแชทข้อความ Facebook มาบอกว่ามีเพจปลอมในแพลตฟอร์ม Facebook ใช้ชื่อและรูปตนไปโพสต์ข้อความมีคนติดตามกว่า 100,000 คนจึงเข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นเพจปลอมโดยมีการนำรูปและคลิปวิดีโอของตนไปโพสต์ลงในเพจดังกล่าวและแนบลิงก์เว็บพนันภายในคอมเมนต์ใต้รูปหวังให้แฟนคลับหรือประชาชนกดเข้าไปเล่นพนันจากการตรวจสอบยังพบเพจปลอมที่ใช้ชื่อและรูปของตนที่กระทำในลักษณะดังกล่าวอีกกว่า10เพจจึงเกรงว่าจะมีผู้เข้าใจผิดและหลงเชื่อคิดว่าเป็นเพจของตนจนหลงกดเข้าไปในเว็บพนันนำมาซึ่งความสูญเสียที่ผ่านมาเคยมีคนติดต่อจ้างให้โปรโมทเว็บพนันจำนวนมากแต่ก็ตอบปฏิเสธทันทีเพราะไม่อยากทำผิดกฎหมายนางสาวสุธาสินีกล่าวด้วยว่าหากเป็นแฟนคลับแล้วเซฟรูปเก็บไว้เพราะชื่นชอบตนก็ไม่มีปัญหาแต่ที่เจ็บใจที่สุดเพราะนำรูปและวิดีโอที่ตั้งใจทำมาไปใช้สร้างเพจปลอมจำนวนมากมีคนติดตามหลักหมื่นหลักแสนแล้วนำไปหลอกลวงคนอื่นให้เข้าใจผิดสร้างความเสียหายแล้วยังนำไปโปรโมทเว็บพนันอีกเพราะส่วนตัวแล้วตนเป็นนางแบบรับถ่ายงานต่างๆที่เป็นงานสุจริตพยายามทำตัวให้ดีเพราะรู้ว่าแฟนคลับเรามีทั้งคนทั่วไปและวัยรุ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแต่พอเจอแบบนี้ทำให้ยอมไม่ได้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนกก 0.2 บก.ปอท.ได้สอบปากคำผู้เสียหายพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานก่อนติดตามดำเนินคดีต่อไปตูนบอดี้สแลมอวดบ้านหลังใหม่ที่ภูเก็ตยิ่งใหญ่อลังการน่าอยู่มากตูนบอดี้สแลมอวดบ้านหลังใหม่ที่ภูเก็ตหลังลงเสาเข็มก่อสร้าง1ปีตั้งใจให้เป็นของขวัญครอบครัวบอกเลยยิ่งใหญ่อลังการน่าอยู่มากร็อกเกอร์หนุ่มคนดังตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมออกมาอัปเดตพร้อมอวดโฉมบ้านหลังใหม่ที่ภูเก็ตหลังตัดสินใจลงหลักปักฐานใช้ชีวิตครอบครัวมาร่วม3ปีซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งประกาศขายบ้านที่กรุงเทพมหานครไปโดยหนุ่มตูนได้โพสต์ให้เห็นความคืบหน้าของการก่อสร้างรวมถึงแบบบ้านที่หากเสร็จสิ้นแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรงานนี้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากพร้อมกับเขียนข้อความถึงบ้านหลังนี้ว่าหลังจากที่ได้โยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ภูเก็ตถาวรเข้าสู่ปีที่3และตัดสินใจขายบ้านหลังแรกในชีวิตที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะขยับขยายสู่บ้านหลังนี้บ้านที่คาดว่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายในชีวิตของผมเสาเข็มต้นแรกถูกตอกลงพื้นดินตั้งแต่วันวาเลนไทน์เมื่อปีที่แล้วจนตอนนี้ก็1ปีเต็มพอดีที่บ้านหลังใหม่ที่ภูเก็ตได้เริ่มต้นก่อสร้างมาบ้านที่ตั้งใจจะสร้างเพื่อเป็นของขวัญให้กับครอบครัวและตัวเองแด่การทำงานอย่างหนักและสนุกสนานของผมมาตลอด22ปีเต็มบ้านหลังนี้ที่จะเป็นที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวของเราที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เติบโตอย่างมีความสุขตามกำลังที่เราจะสามารถทำเพื่อพวกเขาได้
จากวันนี้ก็คงอีกประมาณไม่ถึง1ปีที่พวกเราน่าจะได้โยกย้ายเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านทะเลและเวลาหลังนี้ในที่สุดเด็กน้อยจากสุพรรณบุรีที่ใช้ชีวิตอยู่บนความโยกย้ายถิ่นที่อยู่มาตลอดชีวิตของเขากำลังจะได้ลงหลักและปักฐานและเริ่มต้นนับหนึ่งกับชีวิตบทใหม่อย่างเป็นทางการสักทีปล.ช่วงนี้ทั้งผมและน้องก้อยก็กำลังสนุกสนานและตาลายไปกับการเลือกสรรพสิ่งของใช้และวัสดุหลากหลายรายการเพื่อเติมเต็มให้บ้านหลังนี้ออกมาเสร็จสิ้นและสมบูรณ์ที่สุดกระเบื้องสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำเครื่องครัวดวงไฟลูกบิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่นอนหมอนมุ้งระบบสระว่ายน้ำสวิตช์ปลั๊กม่านเพลย์รูมของลูกหลังคาโซลาร์เซลล์และอีกหลายๆสิ่งหลายอย่างที่จะค่อยๆผุดขึ้นมาให้เราได้ต้องเลือกและตัดสินใจหากพี่ท่านใดที่มีวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีและของใช้ต่างๆที่อยากแนะนำกับพวกเราหรือคิดอยากมีส่วนร่วมเดินทางเพื่อช่วยเติมเต็มบ้านทะเลและเวลาหลังนี้ให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดได้โปรดอย่าลังเลที่จะบอกกันนะครับและฝากติดตามการเดินทางของบ้านหลังนี้ผ่านช่อง YouTube ของน้องก้อย YouTubeราชวินเจอร์นี่เร็วๆนี้นะครับรักขอบคุณภาพไอจีอาติวาราราชวินวงศ์แพรวแสงทองโพสต์โต้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่เหรอลูกผู้ชายแพรวแสงทองโพสต์โต้สามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังออกมาแฉถูกนอกใจมือที่สามกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาถามนี่เหรอลูกผู้ชายหลังจากที่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์67วิกทิติวุฒิผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสต์ประกาศเรื่องราวสุดช็อกถูกภรรยานอกใจสุดเจ็บปวดเหยียบศักดิ์ศรีผัวพ่อของลูกและความเป็นผัวของหัวหน้าวงส่วนมือที่สามทำร้ายครอบครัวกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาช็อกเจ็บปวดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์โดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวหัวหน้าวงมือที่สามกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาล่าสุดด้านแพรวแสงทองภรรยาของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้และขอพูดเป็นครั้งเดียวระบุว่าเหยียบฉันให้จมดินไปเลยถ้ามันทำให้เธอมีความสุขถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกเด็กตาดำๆที่กำลังเติบโตขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ใช่คนดี 100% แต่กูกะบ่อได้สั่วพอที่จะทำร้ายครอบครัวและเหยียบย่ำคนในครอบครัวหรือพูดเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นและเหยียบอีกคนให้ต่ำลงนี่หรอคำว่าลูกผู้ชายต่อไปนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดแต่จงจำไว้นะว่าผู้หญิงมันจดจำทุกเหตุการณ์มันอาจจะไม่เคยพูดแต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทำถูกต้องทุกอย่างเสมอไปฉันก็คนมีความรู้สึกเจ็บเป็นโพสต์เดียวและโพสต์สุดท้ายที่จะพูดเพราะลูกคือหัวใจ